กาเตือนไัยมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติเนื่องด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่3สิงหาคมนี้ โดยลักษณะอากาศมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยมความกดอากาศตา่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจึงทําให้ประเทศไทยยังมีฝนตกต่อนเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคก,กลางภาคตะวันออกและภาคใต้ จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในวันที่2ส,งสิงหาคมประกอบด้วยภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่าน่านอุตร,รดิตฐ์ตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครน,นครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจ,จเจริญศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราด ภาคใต้จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่จึงขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงภยัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากรวมทั้งให้เพิ่มความระมัดร,ระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วย สำหรับคื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่3สิงหาคมนี้ไว้ด้วย Networks today